การหารเศษส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการหารเศษส่วนการหารก็คือ dividing เศษส่วนคือ fraction ทีนี้มันมีเรื่องของส่วนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้งั้นเราต้องมาเรียนส่วนกลับก่อนอย่างเช่นเศษส่วนอะไรคูณกับส่วนกลับจะได้เป็น1เราเรียกส่วนกลับนั้นว่าภาษาอังกฤษว่า reciprocal อย่างเช่น1ส่วน3ส่วนกลับของมันก็คือ3ส่วน1เพราะว่าคูณกันแล้วมันได้เป็น1หรือ3ส่วน4ส่วนกลับของ3ส่วน4ก็คือ4ส่วน3เพราะคูณกันแล้วได้เป็น1อันนี้ก็คือเรื่องของส่วนกลับซึ่งการหารเศษส่วนจะต้องใช้ความรู้เรื่องส่วนกลับนั้นการหารเศษส่วนสเต็ปแบบเป็นขั้นเป็นตอนก็คือ1เราต้องมีเศษส่วนอันแรกกับเศษส่วนอันที่2ที่จะเอามาหารกันเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนเศษส่วนอันที่2ให้เป็นส่วนกลับของมันและอย่างที่3ก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและเราก็คูณมันไปและถ้ามันสามารถตัดได้หรือซิมพลิฟายได้ก็ให้ทำด้วยแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วตัวอย่างก็คือ3ส่วน5หาร2ส่วน7อันนี้มันมาหารกันจะเห็นว่าเศษส่วนอันดับที่2ก็คือ2ส่วน7นั้นส่วนกลับของมันก็คือ7ส่วน2เราเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารไปเครื่องหมายคูณนั้นมันก็จะกลายเป็น3ส่วน5คูณ7ส่วน2ซึ่งมันจะได้เป็น21ส่วน10อีกตัวอย่างหนึ่ง6ส่วน10หาร11ส่วน3 11ส่วน3ส่วนกลับของมันก็คือ3ส่วน11นั้นเราเปลี่ยนจากหารเป็นคูณมันก็จะกลายเป็น6ส่วน10คูณ3ส่วน11ก็จะได้เป็น18ส่วน33ซึ่งจะเห็นว่ามันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราสามารถเอา3หารทั้งเศษและส่วนมันก็จะกลายเป็น6ส่วน11ซึ่งอันนี้เลยคือเราซิมพลิฟายแล้วแล้วเราก็จะตอบก็จะจบเรื่องของการหารเศษส่วนประมาณนี้ครับ